ากพูดอะไรก็พูดมาเลยค่ะฉันรอฟังอยู่โอเคครับคือก่อนอื่นผมต้องขอโทษคุณก่อนเลยนะครับคุณชัดคือว่าจริงๆแล้วผมถูกจับแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่ได้รักนะครับแล้วผมก็ปฏิเสธด้วยการที่ผมบอกว่าผมมีแฟนแล้วแต่ผมก็ไม่เคยพาใครมายืนยันจนกระทั่งคุณมานี่แหละโกหกครั้งที่หนึ่งก็ต้องโกหกตลอดไปนะคะการโกหกแบบนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาคุณควรจะเข้าไปพูดกับท่านจริงจังเลยว่าถ้าคุณจะแต่งงานเนี่ยมันต้องมาจากความรักคู่ชีวิตมันต้องเกิดจากความรักไม่ใช่ความเหมาะสมแต่คุณต้องกล้าพอที่จะยอมรับความจริงค่ะผมรู้ครับผมเข้าใจแต่ว่าผมพูดความจริงทุกอย่างไปหมดแล้วแต่ว่าคุณย่ากับคุณพ่อผมไม่เข้าใจครับงั้นฉันคงต้องไปพูดความจริงกับท่านเองแต่ที่ผมหยุดการแต่งงานครั้งนี้เพราะผมเชื่อว่าถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ฉันไม่ต้องการเป็นเครื่องมือในการโกหกของใครค่ะคุณชัดครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้โกหกท่านนะครับเพราะว่าคนที่ผมอยากให้เป็นคู่ชีวิตจริงๆก็คือคุณคุณย่าผมมองอยู่ครับคุณไหนนะครับที่รักบ๊ายบายครับฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าความรักของเธอนั้นจริงคนที่ผมอยากให้เป็นคู่ชีวิตจริงๆก็คือคุณผมอยากแนะนำคุณให้คนที่บ้านรู้จักจริงๆนะครับปิดตอนนี้เฮ้ย
ยาจะถ่ายครับจะถ่ายครับพิมพ์แล้วบอกจะถ่ายพิมพ์ขอรับพิมพ์ห่วยแตกทำงานกันยังไงฉันสั่งให้ปิดข่าวลบออกจากโซเชียลให้หมดแล้วทำไมมันยังมีคลิปหลุดออกมาอีกฮะว่าไงครับคุณผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณจะว่ายังไงขอเชิญคุณทรงธรรมออกไปก่อนค่ะฉันมีเรื่องต้องคุยกับปริงคุณแม่จะให้ผมรับผิดชอบยังไงครับผมยอมทำทุกอย่างดีงั้นฉันจะไล่นายออกคุณแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะแค่ลดตำแหน่งตรีนก็มากพอแล้วอ่ะที่ถึงขั้นต้องไล่ออกเลยเหรอคะแล้วจะให้ฉันไล่ออกจากการเป็นเขยด้วยดีไหมล่ะเอาไหมแค่ไล่ออกอ่ะมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอคะคุณแม่อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่านายตรินไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยแล้วจะให้ทำไงสวัสดีค่ะคุณแม่แม่คุณจะให้ผมกอบกู้ชื่อเสียงของโรงแรมกลับคืนมาให้ได้ถ้าไม่ได้นอกจากโดนไล่ออกแล้วนะจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายผมอีกด้วยแล้วตอนทำทำไมไม่คิดล่ะฮะปล่อยให้ตันหาครอบงานจนหน้ามืดตามัวกินไม่เลือกแบบเนี้ยคราวนี้เข็ดหรือยังโถพิมพิมจะให้ผมทำยังไงแค่นี้ผมก็ถูกประณามทุกคนต่อว่าผมแม่คุณก็ดูถูกผมเอาเถอะตอนนี้ทุกคนก็กดดันคุณมากพอแล้วอ่ะพิมไม่น่าตอกย้ำคุณเลยคอยดูกันแล้วกันผมจะจัดการเรื่องทั้งหมดให้ได้CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ